ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ RSU News Talk นะคะพบกับดิฉันทอแสงรัศมีถีขะแก้วค่ะในช่วงที่เรากำลังก้าวเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นะคะประจำปี2561นี้ค่ะในหลายๆประเทศนั้นก็มีการเฉลิมฉลองกันนะคะแต่สำหรับประเทศไทยในปีนี้ค่ะเป็นโอกาสพิเศษนะคะเพราะว่าหลายหน่วยงานได้มีการร่วมจัดเทศกาลข้าวใหม่นะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมมาจนถึงเดือนมกราคมนี้กันค่ะซึ่งในด้านของการจัดงานนี้นะคะนอกจากจะส่งเสริมวัฒนธรรมการกินข้าวใหม่กันแล้วนะคะก็ยังทำให้เห็นถึงความสำคัญของวิถีข้าวที่แฝงอยู่ในวิถีวัฒนธรรมไทยแล้วก็ความสำคัญของชาวนาไทยกันด้วยค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะจะพาไปฟังเสวนาค่ะขวัญเอ๋ยขวัญแม่ชาวนาไทยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็บทบาทของชาวนาไทยกันด้วยมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะคือเรื่องข้าวเนี่ยมันเป็นชีวิตของคนเลยนะโดยเฉพาะคนไทยนี่เกี่ยวพันกับเรื่องข้าวมากเราใช้คำว่ากินข้าวกับข้าวคำว่ากับข้าวแค่นี้ก็เรื่องเยอะละเพราะว่าแสดงว่าวิถีวัฒนธรรมของเราเนี่ยใช้ข้าวเป็นหลักแล้วมีสิ่งที่มากินกับข้าวเราคิดว่ากับข้าวเป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช่เป็นสิ่งอะไรก็ได้แต่กินกับข้าวแค่นี้ก็สะท้อนอะไรเยอะแยะแล้วมันสะท้อนถึงไอ้วิถีการดำรงอยู่ของชีวิตตั้งแต่พื้นฐานแม้กระทั่งความเป็นอยู่ในรอบปีของเราเนี่ยเรากำหนดด้วยวิถีของชีวิตของการเกษตรของการปลูกข้าวทางนั้นเลยเรามีพิธีต่างๆมาตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือน12เนี่ยเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดเลยแล้ว วิธีการผลิตมันก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการผลิตมากมายมหาศาลเลยถ้าจะจับไปได้ทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเพลงต่างๆนะเกี่ยวข้าวก็มีเพลงนะได้ข้าวมาทำขวัญข้าวหรือเพลงลานในลานข้าวเพลงสงฟางอะไรต่างเพลงพื้นบ้านต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับข้าวทั้งนั้นเลยนั่นว่ากันเป็นส่วนหนึ่งนะหมายความว่าสิ่งที่มากับข้าวเนี่ยเยอะแยะเลยนอกจากสิ่งที่กินกับข้าวแล้วนะสิ่งที่ตามมากับข้าวนี่คือว่าทำหลากหลายที่เป็นพื้นฐานของสังคมไทยซึ่งผมคิดว่าแค่มันไม่เพียงแค่นั้นนะมันเพียงที่ว่าเราดูอีกคำหนึ่งก็คือว่ากินข้าวกินปลาแสดงว่าข้าวกับปลาเนี่ยมันคู่กันนอกจากเป็นกับข้าวคือกินกับข้าวแล้วมันต่างกินด้วยกันอะไรกันได้กินข้าวกับปลาก็ได้กินปลากับข้าวก็ได้หรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนั่นเองพิลิมีจารึกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมข้าวและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวพันกับข้าวเนี่ยมันอะไรมันสามารถจะเลี้ยงโลกได้เลยไทยเราเนี่ยยืนอยู่ด้วยข้าวกับปลาเท่านั้นแหละจริงๆแม้จนวันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อุดมสมบูรณ์สิ่งที่แวดล้อมกับความมีข้าวนอกจากชีวิตนอกจากสรรพสัตว์แล้วก็ยังสิ่งแวดล้อมแล้วอีกคำหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือสำรับกับข้าวสำรับกับข้าวก็มีความมีอารยธรรมในการปรุงสิ่งแวดล้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตของเราฉะนั้นเรามีอาหารไทยถึงจะมีชื่อมากใช่ไหมทุกอย่างที่เป็นอาหารไทยเรามีสารพัดมากมายเลยปรุงขึ้นเพื่อให้ได้รสชาติพิเศษแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อมากินกับข้าวมีข้าวเป็นหลักนะข้าวไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญนะครับที่จริงข้าวใหม่เนี่ยเราต้องดูไอ้ฤดูตรุษศาสตร์นะพอเริ่มเดือน6เนี่ยเริ่มที่จะหว่านข้าวปลูกข้าวที่มีแรกนาขวัญเนี่ยแล้วก็ผู้ใช้แรงก็คือชาวบ้านลูกหลานชาวบ้านเด็กหนุ่มเด็กสาวปลูกข้าวปลูกถั่วปลูกงาปลูกไร่แล้วผู้ชายก็ไปบวชแล้วระหว่างพรรษาเนี่ยก็เรียนเล่าเรียนอะไรไปแต่ว่าพอถึงฤดูสาบเดือน10เนี่ยตอนนี้ข้าวมันเริ่มเป็นข้าวใหม่ข้าวมันเริ่มออกรวงตั้งท้องก็เลยข้าวตั้งท้องนะก็เอาข้าวใหม่เหล่านี้มาปรุงเป็นอาหารทิพย์ที่เรียกว่ากระยาศาสตร์แล้วเอาข้าวใหม่เหล่านี้มาทำบุญเพราะว่าถือว่าเป็นโภชนะอันเลิศที่
รุนแรงกันมาตั้งแต่ต้นพรรษาจนออกพรรษาเนี่ยมันเป็นข้าวใหม่แล้วมันหอมมันสดชื่นเราเคยกินข้าวใหม่ไหมมันหอมนะหมายความว่าข้าวใหม่ปลามันนะข้าวมันหอมแล้วก็หุงแล้วมันก็ขึ้นหม้อแล้วมันก็มีเป็นครีมเลยแหละน้ำข้าวแต่ก่อนกินได้ก็ผมว่าข้าวใหม่เนี่ยมันแสดงถึงความปิติยินดีของสังคมของผู้คนที่ผลผลิตเริ่มอุดมสมบูรณ์ออกมาแล้วก็เป็นการเริ่มอะไรเริ่มรอบของความสมบูรณ์พูนสุขของชีวิตของสังคมที่เป็นอยู่ตามขนบโบราณผมว่ามันเปลี่ยนไปมากนะพอโลกปัจจุบันมันเข้ามาเนี่ยอิทธิพลความลดนิยมของคนก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นหลักๆอยู่ก็คือว่าทำการกินข้าวเนี่ยมันน่าจะยังเป็นแก่นอยู่แม้แต่ทุกวันการปรุงหรือการอะไรจะผิดเพี้ยนไปก็ตามแต่ว่ารสแท้รสแม่ทำเนี่ยเป็นรสตั้งเดิมเป็นรสที่ถ้าแม่ได้ทำให้ลูกอะลูกก็จะคิดถึงมีความผูกพันซึ่งกันและกันผมว่าเทศกาลนี้เป็นคำให้เราลำลึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้มาด้วยกันแล้วเราก็จะได้เริ่มชีวิตที่อะไรรู้จักตัวเองมากขึ้นขวัญข้าวแม่เอ่ยขวัญข้าวแม่เอ่ยขอเชยขอชมแม่เอวกลมละองอ่อนแอ้นใบคือแขนค่อยโบกค่อยไหวน้ำใสใสคือน้ำสะสมสะโอดสะองสะอ่างแม่ข้าวฝนพราวพราวคือเพชรคือพลอยรวงสายสร้อยรับท้องสาวสวยแม่สำรวยสำเริงลมฝนเขียวหมอกมนแม่ข้าวตั้งตัวขาวหมอกมัวแม่ข้าวตั้งท้องเหลืองเป็นทองเต็มทุ่งเต็มท่ารวงระยะเป็นสร้อยเป็นสายเคี้ยวขอฉายขอเชิญแม่ข้าวหมอกฟ้าหนาวท้องทุ่งท้องนามาเถิดมาแม่มาอยู่ลานบายสีสู่พานขวัญข้าวแม่เอ่ยบายสีสู่พานขวัญข้าวแม่เอ่ยบทขวัญข้าวเขียนขึ้นเมื่อผมไปอยู่ที่ทุ่งคณายาวครั้งแรกได้ไปเที่ยวบ้านชาวนาเห็นชาวนากองข้าวเปลือกไว้เต็มใต้ถุนเรือนถามว่าป้าข้าวเหล่านี้ทำไมยังไม่ขายอีกป้าแกบอกว่าให้เขาเห็นหน้าน้องก่อนคำพูดนี้ผมตอบพูดต่อไม่เป็นเลยทำไมป้ายังไม่ขายข้าวให้เขาเห็นหน้าน้องก่อนคืออะไรเขาไม่ได้มองข้าวเป็นเมล็ดข้าวไม่ได้มองเป็นอย่างอื่นเลยเขามองเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องคือหมายว่าความว่าให้ข้าวรุ่นใหม่มาก่อนข้าวรุ่นนี้จึงจะไป
ฉะนั้นเราไม่แปลกใจที่เราเรียกข้าวเป็นแม่แม่โพศพมีพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวมากมายมหาศาลนั่นแหละบทนั้นประทับใจความประสบการณ์นั้นประทับใจผมจึงมาเขียนชื่อขวัญข้าวแม่เอ๋ยเวลาเปลี่ยนเป็นหมดแล้วครับคณะยาวไม่เป็นคณะอีกแล้วครับนี่ก็เป็นรำลึกถึงความหลังบทต่อไปคำพูดนี้เป็นอมตะคือทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดินไม่มีน้ำตารินให้ใครเห็นไม่มีคำร้องทุกข์ที่ลำเค็นไม่มีเป็นไม่มีตายแต่คล้ายกันทุกข์ของแม่คือทุกข์ของแผ่นดินเป็นทุกข์ท่วมธรณินกันแสงสันเป็นทุกข์แต่อดีตดึกดำบรรดันทุรังถึงปัจจุบันอนาคตทุกข์ของแม่คือทุกข์ของแผ่นดินไม่รู้สิ้นรู้สุดที่กำสดเกินจะนับกับกันที่รันทดมันปรากฏเหมือนไม่มีปรากฏการทุกข์ของแม่คือทุกข์ของแผ่นดินคนทำมาหากินสร้างถิ่นฐานคือคนสร้างคนทำอันทนทานเลี้ยงปากท้องลูกหลานตลอดมาของแม่คือทุกข์ของแผ่นดินอันท่วมบาชาชินทั้งสองบาแบกรับทั้งโลกันจดชั้นฟ้าจนเห็นเป็นธรรมดาที่ทุกข์ทนทุกข์ของแม่คือทุกข์ของแผ่นดินทุกข์อันเป็นอาจินอยู่ทุกคนอยู่ทุกแห่งที่คนกดขี่คนแม่คือชนชั้นล่างโดยแน่แท้ทุกข์ของแม่คือทุกข์ของแผ่นดินเป็นริ้วรอยมลทินเป็นบาดแผลเป็นประกาศเป็นประจานไม่ผันแปรทุกข์ของแม่คือทุกข์ของแผ่นดินเป็นประกาศเป็นประจานไม่ผันแปรทุกข์ของแม่คือทุกข์ของแผ่นดินหนังสือเล่มนี้ชื่อหมากเม็ดข้าวไม่ได้มาขายนะครับหมดแล้วยังคงเป็นเม็ดข้าวยังควรเป็นหมากตลอดมาครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์นรัตน์พงษ์ไพบูลย์และคุณอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีอย่างยิ่งนะครับผมคือเชื่อว่านี่คือการเริ่มต้นที่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมข้าวซึ่งผูกพันกับชนชาติไทยมายาวนานนะครับต่อจากนี้ไปผมจะขอเรียนเชิญผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจศึกษาเรื่องข้าวมาแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับท่านแรกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับดร.ประภาสปิ่นตบแต่งครับเชิญนะครับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนคุณอุบลอยู่ว่าครับเชิญครับคุณอุบลอยู่ว่าครับเชิญฮะคุณอุบลอยู่ว่าครับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยงลานตักฟ้าครับเชิญครับเชิญครับจะใช้เวลากันไม่นานนะครับประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงสนทนากันเรื่องขวัญเอ๋ยขวัญมาชาวนาไทยขวัญเอ๋ยขวัญมาชาวนาไทยแต่ผมจะเสียดายมากถ้าเผื่ออาจารย์นรัตน์พงษ์ไพบูลย์ซึ่งตะกี้นี้ได้พูดไปแล้วเป็นการตั้งต้นว่าข้าวเนี่ยรอน้องเขาเนี่ยนะครับผมเองฟังแล้วก็ตื่นตันพอดีอาจารย์นรัตน์จะต้องไปอีกงานหนึ่งก็คือ
ก็ใกล้ๆเนี่ยครับนะก็เลยอยากจะเชิญอาจารย์นรัตน์พี่เนาครับพี่เนากรุณามาพูดตรงนี้ก่อนที่อาจารย์ประภาสจะพูดตามที่พี่เนาอยากจะแสดงความรู้สึกในใจสักก่อนสักประมาณสัก5นาที7นาทีได้นะครับพี่เนาครับขอเชิญอาจารย์นรัตน์พงษ์ไพบูลย์อีกคนหนึ่งครับเชิญตรงนี้เลยครับพี่เนาครับพี่เนาครับตรงนี้เลยครับเดี๋ยวอาจารย์ประภาสทำหน้าที่เชิญตรงนั้นเลยครับตรงนั้นเลยฮะตรงนั้นเลยครับ เริ่มด้วยพี่เนาตามด้วยอาจารย์ประภาสแล้วก็อาจารย์คุณอุบลและคุณนันทาแล้วกันนะครับนะฮะพี่เนามีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนตอนนี้เชิญได้เลยครับปรบมือให้กับอาจารย์นวรัตน์อีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับผมเป็นลูกชาวนาครับแล้วก็จำได้ว่าสมัยเด็กๆแม่ป้อนข้าวย่าปั้นข้าวปั้นข้าวจากบาทพระหลังจากบิณฑบาตเสร็จแล้วข้าวที่เหลือย่าจะปั้นแล้วก็แจกลูกหลานแม่นั้นป้อนข้าวตอนเย็นคลุกข้าวกับปลาดุกย่างเหยาะน้ำปลาซอยหอมซอยพริกนิดๆเผ็ดมากคำนี่ก็วิ่งไปรอบบ้านกว่าจะหมดกลับมาไม่อร่อยเลยนะครับตอนนั้นมันแต่เชื่อไหมครับข้าวที่อร่อยที่สุดสำหรับผมวันนี้คือข้าวคลุกปลาดุกย่างแล้วก็น้ำปลาพริกไม่ได้อร่อยรสแต่อร่อยความหลังครับผมให้ชื่อข้าวมื้อนี้ว่ารสแท้รสแม่ทำซึ่งเวลานี้เรากำลังห่างเหินกันไปทุกวันชีวิตของเราวันนี้เราไม่ค่อยได้กินรสแท้รสแม่ทำเพราะเรามีอาหารถุงอาหารถาดหรืออาหารในร้านสะดวกซื้อกันแต่รสแท้เราก็เลยไม่มีแม่ก็ไม่ทำคำว่าครอบครัวนี่มาจากเรื่องนี้โดยตรงนะฮะครอบก็คือที่มุงที่บังคือที่อยู่ครัวก็คือที่กินฉะนั้นที่ครอบครัวก็คือที่อยู่ที่กินเวลานี้เรามีแต่ครอบเราไม่ค่อยมีครัวคำที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยมี3คำที่ผมคิดว่ามันรวมเกือบทั้งหมดของสังคมไทยไว้อยู่คำแรกคือกับข้าวเรานึกถึงอะไรครับกับข้าวเรานึกถึงเป็นแกงเป็นต้มเป็นอะไรใช่ไหมครับความจริงกับข้าวไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นกับข้าวหมายถึงสิ่งที่กินกับข้าวใช่ไหมครับสิ่งที่นำมากินกับข้าวฉันนี่ครับนั่นคืออะไรนั่นคือข้าวเป็นหลักครับข้าวเป็นหลักแล้วมันจะต้องมีอะไรมากินด้วยกินกับข้าวไม่ใช่กินกับข้าวนะกินสิ่งนั้นกับข้าวเนี่ยคำนี้มันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยที่มีข้าวเป็นชีวิตมีข้าวเป็นพื้นฐานที่ผมบอกว่าป้าชาวนาแกบอกให้เขาเห็นหน้าน้องเพราะเขาเห็นข้าวเป็นชีวิตไงครับจำได้ไหมครับสมัยเราเด็กๆแม่บอกให้กินข้าวไม่ให้หล่นสักเม็ดหนึ่งหล่นแล้วให้อมข้าวไปทิ้งน้ำให้ดังตูมด้วยไม่งั้นจะโดนตีนั่นคือข้าวเป็นชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเรานี่คือคำหนึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมไทยคือคำกับข้าวส่วนอีกคำหนึ่งที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ก็คือว่ากินข้าวกินปลาเคยดินใช่ไหมของเรากินข้าวกินปลากันแล้วยังกินข้าวกินปลาทำไมปลาด้วยแสดงว่าปลาเนี่ยมากินกับข้าวหรือเป็นของคู่กันข้าวกินกับปลาปลากินกับข้าวมันมีนิทานปลาบู่ทองใช่ไหมคือวิญญาณของแม่เราอาจจะอยู่ในปลาฉะนั้นหมายถึงว่าอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมคำว่ากินข้าวกินปลาหรือข้าวปลาอาหารเนี่ยข้าวปลาก็คือความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมซึ่งเราอยู่ในประเทศที่มี
ภูมิศาสตร์เขตร้อนอาจารย์เสน่ห์จามริกท่านบอกว่าประเทศในภูมิศาสตร์เขตร้อนมีแค่ 7% ของภูมิศาสตร์ของโลกของพื้นที่ในโลกทั้งหมดมันสำคัญยังไงครับมันสำคัญตรงที่ว่าพื้นที่ 7% ของโลกเนี่ยมันผลิตทรัพยากรได้ถึง 70% ของทรัพยากรในโลกและพื้นที่ 7% ที่ผลิตทรัพยากร 70% น่ะมันอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรเรานี่แหละแล้วไทยเราเป็นหนึ่งในนั้นครับฉะนั้นเราจึงมีความอุดมสมบูรณ์ที่เราพูดเป็นครัวของโลกเป็นคลังของโลกเราเป็นความจริงไม่เป็นคำโฆษณาแต่เรารู้สึกก็เหมือนว่ามันไม่จริงแล้วเราก็ทำก็เหมือนว่ามันไม่จริงด้วยฉะนั้นภาวะอันทุกข์ทนของการทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมากขึ้นเพราะเราไม่ตระหนักในเรื่องเหล่านี้นั่นคือคำหนึ่งที่แสดงถึงว่าอุดมสมบูรณ์ก็คือเรื่องของข้าวกับปลาในศิลาจารึกก็มีในน้ำมีปลาในนามีข้าวอีกคำหนึ่งที่แสดงถึงอรยธรรมก็คือคำว่าสำรับกับข้าวเพราะว่าจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ที่เรากินแล้วมาประมวลเป็นอาหารไทยซึ่งไม่แพ้ใครในโลกดูเหมือนจะว่าเป็นที่หนึ่งในโลกโดยซ้ำไปฉะนั้นอาหารไทยเนี่ยคือการประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งที่มากินกับข้าวนั่นเองไม่ใช่ประดิษฐ์อาหารขึ้นมาเฉยๆเพื่อกินเปล่าๆนะครับของเราต้องมากินกับข้าวผมเคยไปที่ฮอลลีวูดแล้วก็มีร้านอาหารไทยดาราชอบมากินกันมากผมไปกินเพื่ออยากจะดูดาราข้าวที่เอามาเสิร์ฟนะฮะก็แบบไทยมีแกงเขียวหวานมีอะไรมีต้มยำกุ้งแล้วก็มีมีดกับส้อมฝรั่งเขาก็จะเอาส้มไปจิ้มเนื้อในแกงเขียวหวานเรามีดมาหั่นๆแล้วเขาก็ใส่ปากแล้วก็เอาส้มไปเคี่ยวข้าวเข้าไปกินผมนั่งดูแล้วมันอร่อยยังไงนะฮะผมมีเพื่อนไปด้วยเพื่อนไปฝรั่งเขาก็กินอย่างนั้นผมเลยบอกเพื่อนเอาใหม่ผมกินแบบไทยเอาช้อนแล้วก็ตักแกงมาคลุกแล้วก็กินให้เขาทำดูเขาบอกเออจริงมันต้องคลุกไม่ใช่กินแบบทีละอย่างไอ้นี่มันสะท้อนถึงอะไรมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมทางความคิดด้วยท่านเขมานันทะซึ่งเป็นพระรุ่นพี่ผมท่านบอกว่าวิธีกินข้าวเนี่ยมันสะท้อนความคิดด้วยอย่างฝรั่งนะกินทีละอย่างต้องการเปรี้ยวก็กินจิ้มมะกอกต้องการก็อย่างนั้นข้าวถ้าไม่กินข้าวเลยเขากินอย่างนั้นบอกว่ากินทีละอย่างเขาจะรู้รสไปทีละอย่างแต่ของเราหรือทางตะวันออกทั้งอินเดียทั้งไทยทั้งอะไรเนี่ยใช้คลุกคือเอาหลายอย่างมาปรุงกันแล้วก็มาคลุกกับข้าวมันก็จะได้อีกรสหนึ่งพวกนี้เป็นวิธีคิดของชาวตะวันออกคือหลายอย่างมารวมกันแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งไอ้นี่ก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมบางอย่างเหมือนกันผมว่าอาหารไทยมันมีอารยธรรมมากมายอยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นผมว่าคำสองสามคำเนี่ยมันสะท้อนถึงความสำคัญของข้าวได้อย่างสำคัญที่สุดอย่างดีที่สุดด้วยครับผมก็จึงดีใจแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้จะต้องทำกันต่อไปอีกเยอะๆเพราะมิฉะนั้นเราก็จะหลงลืมแม้กระทั่งวิธีกินอย่างที่เราว่ามาแล้วหลงลืมกระทั่งรสชาติที่แท้จริงของที่ว่ารสแท้รถแม่ทำครับขอบคุณครับ
ู่ช่วงที่2ของรายการ RSU News Talk ในเทปพิเศษนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่แล้วก็การให้ความสำคัญกับการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะจะพาไปรับฟังนะคะการบรรยายจากพนาท่านอานันต์ปัญญารชุนค่ะท่านได้ให้มุมมองที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับความสำคัญของข้าวไทยแล้วก็นะคะการรับเอาข้าวไทยนั้นเนี่ยนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและที่สำคัญที่สุดก็คือการคืนบุคลากรของสังคมกลับไปสู่ภาคการผลิตหรือว่าข้าวนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านพนาท่านอานันต์ปัญญารชุนก็อยากให้คนรุ่นใหม่นั้นให้ความสำคัญกับทั้งการบริโภคข้าวและการกลับไปยังอาชีพเกษตรกรรมกันด้วยมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องกลับเรียนท่านอนันต์นะครับท่านอาจารย์ธีรยุทธ์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พิรงรองมาแล้วรองอธิการบดีนะครับท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมได้รับมอบจากอาจารย์ธีรยุทธ์บอกว่าลองช่วยเล่าข้าวพันข้าวในภาคกลางเข้าพื้นบ้านซึ่งปัจจุบันดูเหมือนมันก็หายไปเพราะว่าเราปลูกข้าวเหมือนปลูกยางกันแล้วนะก็คือว่าปลูกแล้วก็ขายนะฮะก็คือว่าปลูกขายแล้วก็ซื้อข้าวกินนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาสัก 3-40 ปีแล้วนะครับทุกท่านก็ทราบดีอยู่นะผมอยากจะเริ่มต้นจากอยากจะขอบคุณท่านอาจารย์จิรยุทธ์นะอีกครั้งหนึ่งในแง่ที่ว่าท่านได้ริเริ่มสิ่งนี้นะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญผมเองก็มีส่วนที่ทำให้ท่านได้พูดถึงข้าวเทศกาลข้าวก็คือว่าท่านเคยอยู่ที่จังหวัดน่านพักหนึ่งนะครับแล้วก็นึกถึงข้าวเหนียวพญาลืมแกงนะพญาลืมแกงก็คือพญากินจนกินข้าวมันอร่อยจนลืมแกงนะไม่กินแกงไม่กินกับนะฮะทางบ้านผมมีพญาชมพญากินแล้วก็ชมเพราะมันอร่อยอะไรเงี้ยนะมีพญาหยุดนะมีอีกหลายพญาอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นความหลากหลายอย่างหนึ่งของชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะหลายท่านก็คงจะทราบดีกว่าผมด้วยนะครับทีนี้ในส่วนที่จะพูดถึงเนี่ยครับก็คือสถาบันวิจัยสังคมและจุฬาเนี่ย ก็ลงไปทำงานกับชาวบ้านนะฮะที่น่านแล้วก็จะมีสำนักทรัพยากรสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรนะก็ไปทำงานในเรื่องของพันธุ์ข้าวนะร่วมกับชาวบ้านที่นู่นอยู่นะอันนี้ก็ผมเองไม่มีความรู้ทางภาคเหนือนะครับก็คิดว่าจะพูดเฉพาะภาคกลางซึ่งสถาบันวิจัยสังคมตอนนี้ก็ได้ลงไปทำงานกับชาวนาที่นครปฐมนะครับก็มีคุณนันทาเดี๋ยวคงจะช่วยขยายรายละเอียดนะในเวลาไม่มากก็ผมอยากจะขอใช้ PowerPoint นึงนะครับแล้วก็เล่าว่าพันธุ์ข้าวต่างๆเนี่ยนะครับมันมีอย่างไรบ้างครับโทษนะครับมีปัญหาหาพวกพลอยไม่เจอช่วยดิอันนี้เป็นพวกพลอยป่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคได้ครับคือเล่าว่าในภาคกลางเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยครับก็ทุกท่านก็ทราบดีว่ามีข้าวหลายหลากพันมากทางบ้านผมเนี่ยอยู่ทางทุ่งเนี่ยก็ทุ่งนครยายศรีนะครับทุ่งนครยายศรีผมคิดว่าบุกเบิกก่อนทุ่งรังสิตนะครับเพราะว่าคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยขุดหลังสัญญาบาวลิ่ง2ปี2400สัญญาบาวลิ่ง2398นะครับเพราะฉะนั้นข้าวในทุ่งเนี้ยนะครับก็จะเป็นข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็มีการประกวดนะฮะที่จริงประวัติเรื่องการประกวดข้าวเนี่ยมีอาจารย์ที่มหิดลได้ทำไว้ละเอียดผมขอยืมมานะฮะแล้วก็ในเวลาไม่มากก็อยากจะพยายามชี้ให้เห็นว่ามันมีข้าวหลายสายพันธุ์นะครับที่ปลูกแล้วก็ส่งเข้ามาในพระราชวังนะครับซึ่งเจ้านายก็เสวยนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการประกวดในช่วงรัชกาลที่6ที่วัดสุทัศน์นะครับทีนี้ข้าวเหล่านี้มันหายไปหมดแล้วนะครับปัจจุบันเราก็จะกินกันแต่ข้าว
ข้าวถุงนะฮะข้าวผมก็เรียกข้าวไม่มีหัวนอนปลายตีนได้ไหมครับนะก็คือไม่รู้มาจากไหนอะไรเงี้ยนะครับใครปลูกก็ไม่รู้นะครับเราก็กินไปนะในถุงก็ไม่รู้ก็มีกี่พันกี่ชนิดขัดกันมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาทีนี้ส่วนที่เราทำเนี่ยนะครับก็คือกับชาวบ้านครับเราได้ก็พยายามไปสืบค้นดูว่าข้าวที่นครปฐมเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนในเวลาไม่มากก็คือจะเล่าให้ฟังว่ามีการเก็บพันธุ์ไว้ประมาณสัก11,000เนี่ยนะแล้วเราก็คัดเลือกมานะครับดูข้าวที่เคยชนะเลิศการประกวดแหล่งตากพวกนี้นะครับอันนี้ปีแรกเนี่ยเราได้มา300เมล็ดเท่านั้นเองทองระยะเป็นข้าวซึ่งชนะเลิศการประกวดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ธีรยุทธคงจะได้พูดถึงว่ารัชกาลที่5ท่านมีพระราชดำรัสถึงข้าวทองระยะว่ามันอร่อยกว่าชนิดอื่นอะไรเงี้ยนะผมขอไม่ยอมให้ผมมาโค้ดนะครับทีนี้นี่ก็เราก็เลือกมาพันหนึ่งนะครับแล้วก็ปลูกจาก300เมตรปีนี้เราขยายได้สักไม่ถึงไร่พอดีมันมีปัญหาในเชิงเทคนิคนิดนี่ก็เป็นรวงนะครับขอไปเร็วๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสีสันเนี่ยก็จะสวยงามนะฮะมีลักษณะเฉพาะนี่เราเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อวันอาทิตย์นี่เองนะครับเกี่ยวนะครับแล้วก็เกี่ยวด้วยเขียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฟาดมีคนที่ฟาดอยู่ในนี้นะครับผมตั้งใจจะเอามาหุงวันนี้พอดีฝนมันตกนะก็เลยไม่สามารถที่จะตากข้าวแห้งก็เลยยังสีไม่ได้นะครับอันนี้ก็เราก็ได้ฟัดทีนี้อีกพันหนึ่งก็คือพญาชมเนี่ยอันนี้ก็คงยกเป็นตัวอย่างพญาชมเนี่ยคนที่ได้ชนะเลิศเนี่ยก็คือมาอําแดงเปลี่ยนนะครับอยู่ที่สารยานะครับสารยาก็คือเป็นพื้นที่เมื่อก่อนก็อยู่อําเภอนครศรีเดิมปัจจุบันเป็นพุทธมณฑลนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์นึงที่เราปีนี้เนี่ยนะครับเราก็ขยายไอ้ที่นาผมเองนะครับจาก300เมตรปีนี้เราขยายได้ประมาณ5ไร่นะครับก็กําลังเพิ่งจะออกรวงเป็นข้าวหนักมากสงสัยจะถึง6เดือนแน่ๆอย่างเงี้ยนะตอนนี้อันนี้ก็คือถ่ายเมื่อสัก2วันนะครับก็ขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงครับแล้วก็อีกพันหนึ่งเรียกขอมนครศรีเนี่ยนะครับไม่ได้เก็บไว้ที่ศูนย์วิจัยข้าวนะครับกำนันขวัญชัยรักษาพันเอาไปปลูกเมื่อสัก 3-40 ปีที่8ริ้วพวกเราก็ไปตามแล้วก็ไปขอมานะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ขยายไปมากนะทางส่วนของสหกรณ์บ้านโฉนดชุมชนของคงโยงเนี่ยฮะก็ปลูกฤดูนี้น่าจะเกือบร้อยไร่นะในกลุ่มของเราเองนะเดี๋ยวคุณนันทาคงพูดถึงนะครับก็ปลูกนะครับหลายสิบไร่นะครับข้าวหอมนครศรีเนี่ยในการค้นคว้าของอาจารย์ที่ไม่ดนบอกว่าเวลารัชกาลที่5ท่านหุงเนี่ยจะต้องเอาน้ำมาจากแม่น้ำเพชรบุรีนะฮะเพราะว่าน้ำที่เพชรบุรีเนี่ยนะครับมันหวานเนี่ยนะมันลงจากเขาแล้วก็ถึงแม่น้ำเลยนะฮะถึงท่าน้ำซึ่งมันไม่ได้ผ่านอะไรมากมายต่างๆเนี่ยก็จะมีประวัติเรื่องพวกนี้นะครับมีการพูดถึงนะครับอันนี้ก็โอเคเนี่ยเป็นแปลงซึ่งที่แรกเราเอามาแล้วเราก็ปลูกแบบนี้นะเกี่ยวกรรมกลางวันเนี่ยนะครับเราจะได้กินข้าวเนี่ยนะคุณนันทาหุงมาให้3หม้อนะครับเดี๋ยวคงได้ชิมกันนะเป็นแปลงเนี้ยนะครับแปลงของชื่อสินชัยนะครับได้เกี่ยวนะครับนี่ก็เป็นของนครศรีที่เราเกี่ยวมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีพันธุ์อื่นๆนะผมจะขอข้ามไปนะครับว่าเราเอามาปลูกที่จริงมันมีความน่าสนใจคือ11พันธุ์เนี่ยมันมีข้าวเบาข้าวกลางแล้วก็ข้าวหนักนะก็คือว่าก็สามารถจะปลูกกินได้นะในช่วงที่เก็บเกี่ยวต่างๆอย่างไก่ฟ้าเนี่ยอายุประมาณสัก100กว่าวันนิดหน่อยต่างๆนะก็เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นความหลากหลายของพันธุ์ซึ่งน่าเสียดายก็คือว่ามันหายไปหมดแล้วนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นที่เรามาลงนะครับก็ขอไปเร็วนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพันธุ์นึงชื่อพันธุ์เหลืองสวนนะครับก็เป็นพันธุ์เดิมที่อยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะครับก็ผลผลิตก็น่าจะโทษนะอันนี้เป็นเหลืองหอมนะฮะเป็นข้าวประจำที่สัมพันธ์ก็จะอยู่ในประวัติเรื่องของการประกวดนะครับซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงนะครับนี่ก็ขอไปนะครับอันนี้ก็คือที่เราเอามานะฮะไปขอมาก็ได้ประมาณสัก300เมตรนะแล้วก็มาขยายเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ได้ขยายไปเคยคิดว่าฤดูกาลหน้าก็คงจะได้มากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเหลืองสวนแปลงผมเองทีนี้มีอาจารย์ท่านทำคลิปให้ผมนิดนึงผมเองก็ที่จริงไม่ค่อยอยากจะเปิดเท่าไหร่นะผม
ก็เกรงใจคนทำนะฮะก็อาจจะดูว่าเราทำอะไรกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับมาสรุปอีกนิดนึงนะขอเวลาสักนาทีสองนาทีเรากำลังพยายามปลูกข้าวพื้นถิ่นนะครับข้าวพันธุ์พื้นเมืองมันหายไปตั้งแต่หลังปฏิวัติเขียวนะแต่ว่าไปก็คือข้าวขอเข้ามาแทนที่ในกลุ่มเราเนี่ยก็คิดว่าข้าวพื้นถิ่นมันน่าจะได้กลับมาสู่ทุ่งเพราะว่ามันเรื่องของรสชาติเรื่องอะไรแต่ไรพวกเนี้ยนะประวัติศาสตร์ที่มันผูกพันกับพวกเราที่อยู่ที่เนี่ยเนี่ยก็เลยไปพยายามไปดูว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยพันหนึ่งที่เราเคยเอามาปลูกเมื่อปี2555แล้วก็คือของนครยศรีซึ่งกำนันขวัญชัยรักษาพันธุ์แกเอาจากที่เนี่ยไปปลูกที่8ริ้วนะแล้วเราก็เลยไปขอมานะทีนี้ไอ้พันธุ์อื่นๆเนี่ยเราก็ไปดูที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปทุมว่าเก็บพันธุ์อะไรไว้บ้างก็มีที่ระบุว่าเก็บมาจากจังหวัดนครปฐมเนี่ย11พันธุ์ด้วยกันนะครับเราก็ไปขอมาเมื่อปีที่แล้วนะเขาก็ให้มาพันละ300เม็ดแล้วก็มาปลูกแปลงเนี่ยผมก็ปลูกขยายก็ได้นิดหน่อยนะได้พันหนึ่งประมาณสัก 5-8 กิโลทีนี้11พันเนี่ยเราก็เลือกชิมว่าอันไหนมันอร่อยแล้วก็เลือกอีกแบบนึงคือเคยชนะเลิศประกวดสมัยรัชกาลที่5ที่6เนี่ยมีการประกวดข้าวจัด 2-3 ครั้งที่วัดสุทัศน์ที่ในกรุงเทพฯนะเลือกมาได้ 6,000 นะปีนี้ก็เลยมาขยายพันหนึ่งที่เห็นอยู่เนี้ยก็คือพันพญาชมพญาชมก็คือพญากินโอ้อร่อยอะไรเงี้ยนะพญาชมพันธุ์อื่นๆก็คือทองระยะนี่ก็ชนะเลิศประกวดในช่วงรัชกาลที่5ที่6เหมือนกันแล้วก็พันธุ์เหลืองสวนซึ่งเป็นข้าวที่ระบุว่ามาจากอำเภอนครชัยศรีเหลืองหอมเป็นข้าวสัมพานซึ่งชาวสัมพานก็จะรู้จักดีมีพันธุ์อีกพันธุ์นึงเหลืองเต่าซึ่งมันออกมาเป็นเม็ดสีแดงๆคล้ายๆกับข้าวสังหยดเราก็รู้สึกดีใจมากว่าภาคกลางมีข้าวสีทุ่งแถวนี้เป็นทุ่งบุกเบิกข้าวแรกๆนะเพราะว่าตอนที่สัญญาบาวลิ่งลงนามสัญญาบาวลิ่งเนี่ย2398ปี2400ก็ขุดคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็เจ้านายก็จับจองที่นาตรงนี้นาพื้นเนี้ยโฉนดเดิมเนี่ยเป็นชื่อของเจ้าจอมบรรดาชุ่มแม่ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะแล้วก็นายก็สืบทอดกันมาจนช่วงหลังสกรก็ไปเช่าซื้อเนี่ยครับมาจัดปัจจุบันก็จัดเป็นรูปแบบของโฉนดชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นข้าวพันแถวเนี้ยหน้าแถวนี้ข้าวแถวนี้มันจึงเป็นข้าวพันช่วงต้นๆ นะของการผลิตข้าวเปิดพื้นที่ปลูกข้าวก็มีประวัติศาสตร์ความมาเป็นข้าวซึ่งเพื่อปลูกแล้วก็เอาเข้าวังนะฮะแล้วก็นี่ฮะหุงเนี่ยต้องไปเอาน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีไปหุงเนี่ยมันถึงจะอร่อยเพราะว่าน้ำมันหวานเนี่ยนะข้าวในภาคกลางก็คือผมเรียกปลูกข้าวแบบปลูกยางนะปลูกแล้วก็อายุไม่ยาวเป็นข้าวแบบเพชรเป็นเขาเรียกข้าวแข็งก็คือว่ามันหุงกินไม่ได้นะผมกินไม่ได้ต้องไปทำแป้งอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมเป็นส่วนใหญ่อายุสั้นแต่ว่าได้ผลผลิตเยอะต่างๆแล้วก็ปลูกแบบเคมีใช่ไหมครับอันนี้ก็คือที่เป็นอยู่สภาพก่อนหน้านี้นี่กลุ่มเราก็พยายามเนี่ยฟื้นข้าวพันธุ์พื้นเมืองอะไรต่างๆมาเพื่อจะให้มันมีข้าวที่หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะปลูกในระบบอินทรีย์สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นทางเลือกแบบนึงเพราะว่าข้าวปัจจุบันเนี่ยข้าวแข็งข้าวทั่วไปเนี่ยก็ตันหนึ่งเกวียนหนึ่งก็เหลือประมาณสัก 5-6,000 นะมาตั้งแต่หลังเลิกนโยบายจำนำข้าวเนี่ยนะก็จะอยู่ในราคาแบบนี้ตลอดซึ่งก็พูดง่ายคือทำนาแล้วไม่มีกำไรนะเพราะนั้นก็คิดว่าการปรับอะไรทิศทางแบบนี้มันน่าจะเป็นทางเลือก
แบบหนึ่งนะครับที่จะทำให้หาทางออกในเชิงรายได้ด้วยแล้วก็สู่เรื่องของการผลิตที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรก็อันนี้ก็ว่ากันไปเล็กๆแบบนี้นะครับการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่นะคะในปีนี้นั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ก็มีการคาดหวังนะคะว่าจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทานข้าวใหม่ในช่วงนี้นะคะและที่สำคัญก็ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวที่ออกใหม่และทำให้คนเห็นความสำคัญของข้าวแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับขวัญข้าวทั้งในด้านของการมอบข้าวให้แก่กันเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่มีของขวัญปีใหม่มอบให้ใครอาจจะเลือกใช้ข้าวเป็นของขวัญเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลได้ค่ะและนี่ก็คือรายการ RSU News Talk อีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก RSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 16:00 น.นะคะทางสถานีโทรทัศน์ News 1ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ